วิเคราะห์มาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจของเราเป็นยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของตัวเลขการขายรถมาเห็นว่า GDP ของเราเนี่ยจะปรับอยู่ที่ 3.4% ซึ่งดีกว่าเมื่อต้นปีที่เราคาดการไว้นะครับซึ่งก็คงเป็นผลจากเศรษฐกิจที่เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับก็อยู่ที่ 3.4% แต่ว่าพวกเราจะเห็นว่าบางค่ายก็จะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 3.5 ในตลาดตอนนี้ถ้าพูดถึงการแข่งขันนะครับการแข่งขันปีนี้ค่อนข้างรุนแรงถามว่าทำไมถึงรุนแรงก็เพราะว่าตลาดโต4ปีที่แล้วเนี่ยตลาดมันตกสารวัตรเตี้ยลงมาตลอด4ปี